านหลักฐานนะบรรยากาศภายในตลาดพิมลชัยเขตเทศบาลนครยะลาในวันนี้หลังจากเกิดเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกหลายรายทำให้พี่น้องประชาชนดูบางตาลงแต่ยังคงเห็นชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายซื้อของเนื่องด้วยใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนก็ต้องมาช่วยดูแลจัดระบบสักอย่างนะการเข้าการออกของรถด้วยนะเพราะเราห้ามไม่ได้เป็นเมืองเสรีนะแบบไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนมาซื้อปุ๊บก็ยังมีเวลาคุยกันอยู่แต่ตอนนี้แบบซื้อแล้วต้องกลับแล้วกลัวอย่างเงี้ยเราก็กลัวด้วยเหมือนกันเป็นแหล่งที่อันตรายมันทำให้คนภายนอกดูเราไม่ดีเพราะยังไงเราก็ยังทำกินได้มันเป็นแผ่นดินไทยยังได้อยู่ปลายด้านด้ามขวานแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดมามันเนิ่นนานเราจะทั้งพยายามช่วยกันดูแลแล้วก็ให้กำลังใจคนของเราด้านหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต่างก็ดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยสอบต.ในฐานะของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนทั้งในตลาดพิมลชัยเขตเทศบาลนครยะลาและโรงพยาบาลศูนย์ยะลาได้ประสานความร่วมมือไปยังเยียวยาจังหวัดยะลาเพื่อตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแจ้งประมาณการค่าความเสียหายด้านทรัพย์สินภายในตลาดพิมลชัยทันทีหลังเกิดเหตุคือทั้ง3ฝ่ายทั้งทหารตำรวจปกครองแล้วก็สปต.ได้ลงพื้นที่ทันทีนะครับในขณะที่เจ้าที่คุมพื้นที่นั้นนะครับทางเราก็ตั้งโต๊ะร่วมจังอำเภอตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนผู้ที่รับผลกระทบทั้งหมดนะครับผู้บาดเจ็บก็จะมีมูลนิธินะครับก็เจ้าที่ของนำส่งโรงพยาบาลเมื่อ3ฝ่ายปกครองในวันนั้นว่าเหตุการณ์เกิดจากการก่อความไม่สงบนะครับทางเยียวยาก็สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบก็คือศพละ 500,000 บาททันทีนะครับส่วนรายบาดเจ็บก็จะจ่ายตามยอดที่คุณหมอรายงานตั้งแต่ 10,000 บาท 35,000 บาทตามอาการของผู้ป่วยนะครับนอกจากนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยาสอบต.ร่วมพิธีรดน้ำศพงานสวดอภิธรรมศพและพิธีชาปนกิจศพพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตตลอดจนให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนายมายากิแวนาแวหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ไปคารวะศพคุณนาริรัตน์แท้ตั้งที่ชาปนสถานเทศบาลนครยะลานะครับกรณีของเด็กเขาเพิ่งเรียนได้แค่ป.2ซึ่งทางเราก็จะเยียวยาโดยจะประสานกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับให้ทุนการศึกษาของรายนี้นะครับจนกว่าจะจบปริญญาตรีทีนี้อันที่สองเราก็ให้หมอจิตแพทย์ช่วยทำความเข้าใจก็จะฝึกให้เด็กเขามีจิตภาวะจิตที่อยู่ในภาวะสังคมนี้ได้ส่วนพี่น้องที่บาดเจ็บที่กลับบ้านไปแล้วนะครับทางเราก็จะจัดชุดลงมาเยี่ยมถึงบ้านทุกรายนะครับเพื่อจะปลอบฝันให้หลังใจให้เขามีภาวะจิตใจที่กลับมาที่สามารถประกอบชีพได้อย่างปกติได้อย่างนี้ครับถึงแม้ขณะนี้การตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายภายในตลาดพิมลชัยยังไม่เสร็จสิ้นแต่การดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ก็ยังคงดำเนินไปอย่างปกติแต่อาจจะดูบางตาลงไปบ้างด้วยความหวังว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จะยุติลงซึ่งทางสอบต.พร้อมจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ววัน